เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณปู่ของผมในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เล่าให้ผมฟังย้อนหลังไปประมาณ20กว่าปีก่อนบ้านที่ท่านอาศัยอยู่ใกล้กับวัดแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดเป็นที่กล่าวขานกันว่าวัดนี้ผีดุมากชาวบ้านย่านนั้นมักจะถูกผีในวัดเล่นงานหลอกหลอนก็นอนเป็นไข้หัวโกรนกันไปตามๆกันจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านวัดแห่งนี้ในเวลากลางคืนความดุร้ายของบรรดาผีในวัดนี้เป็นที่โจทย์ขานของคนทั้งตำบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผีเปรตเล่าว่าเฮี้ยนนักแต่สำหรับปู่เองถึงท่านจะอาศัยอยู่ใกล้กับวัดโดยมีถนนกั้นกลางเรียกได้ว่ามองเห็นกันได้ถนัดถนีทุกวันท่านกลับไม่เคยพบเห็นผีเปรตเลยสักครั้งในตอนดึกๆท่านมักจะมาอาบน้ำที่สระน้ำของวัดเป็นประจำสิ่งที่ท่านเห็นจนชินตาคือศาลาวัดหลังใหญ่ตั้งโดดเด่นอยู่บนลานกว้างอันสงบร่มรื่นมีต้นมะม่วงใหญ่ต้นตาลต้นมะพร้าวยืนทะมึนอยู่ในเงามืดคุณปู่จึงไม่เชื่อตามที่ชาวบ้านเขากล่าวขานท่านได้แต่หัวเราะไม่ได้ยินใครๆพูดถึงเรื่องผีภายในวัดแห่งนี้แต่ท่านก็ไม่ได้กล่าวคำพูดใดๆเป็นการเย้ยหยันผู้อื่นท่านได้แต่บอกกับผู้คนว่าอยากจะเจอผีภายในวัดสักครั้งจะได้รู้กันว่าผีหรือคนกันแน่ที่แน่กว่ากันโดยปกติคุณปู่ของผมเป็นคนนักเลงคนหนึ่งท่านท่องเที่ยวมาหัวเห็ดเจ็ดย่านน้ำไม่เคยกลัวใครมีดหรือไม้เดี่ยวหรือหมู่ท่านสู้ไม่ถอยจัดได้ว่าเป็นคนจริงคนหนึ่งเหมือนกันสำหรับผีท่านว่าท่านมีวิธีที่จะปราบมันผู้ที่ได้ยินได้ฟังต่างก็คิดกันไปว่าท่านโม้แต่ไม่กล้าพูดให้ท่านได้ยินนอกจากเรื่องชกต่อยแล้วสิ่งที่เป็นของโปรดปรานคุณปู่อีกอย่างนึงก็คือเหล้าท่านเป็นนักดื่มระดับคอทองแดงเลยทีเดียวท่านเป็นคนดื่มหนักเมาไม้แทบทุกวันและก็เพราะเหล้านี่แหละครับที่เป็นตัวที่ทำให้คุณปู่ต้องพบเจอกับสิ่งที่อยากเจอส่วนใครจะอยู่หรือไปนั้นขอให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามกันต่อไปมันเริ่มต้นขึ้นในตอนบ่ายวันนึงคุณปู่ได้เดินไปคุยธุระกับคนหนึ่งอยู่บ้านที่อยู่ท้ายวัดเมื่อไปถึงเพื่อนก็ให้การต้อนรับอย่างดิบดีโดยได้จัดอาหารและเหล้ามาเลี้ยงต้อนรับคุยกันไปดื่มกันไปคุณปู่ท่านก็เริ่มติดลมแล้ววงเหล้ามาสิ้นสุดลงตอนดึกเวลาอยู่ที่ราวๆห้าทุ่มเมื่อบอกกล่าวล่ำลาเพื่อนเสร็จท่านก็เดินแอ่นอกแอ่นหน้าแอ่นหลังกลับมาถึงถนนเวลาห้าทุ่มในหมู่บ้านต่างจังหวัดก็นับว่าดึกโขทั่วบริเวณมืดมิดปราศจากแสงสีอีกทั้งยังเงียบสงัดวังเวงชวนขนลุกอย่าบอกใครคุณปู่เดินมาตามทางเล็กๆที่ขนาบไปด้วยต้นไม้ต้นไร่ที่ยืนทำมืนตลอดแนวทางสองข้างอาศัยเสียงเงียบๆนำทางและแสงไฟสลัวจากแสงจันทร์เป็นเครื่องนำทางต้นไม้ใหญ่น้อยยืนสงบนิ่งทอดเงารูปร่างประหลาดไปตามพื้นดินขณะที่คุณปู่พาร่างที่เมาแอ่นหน้าแอ่นหลังมาถึงบริเวณลานวัดอันมืดครึ้มศาลาหลังใหญ่ตั้งเด่นอยู่กลางลานก่อนที่จะถึงท่าน้ำขณะนั้นเองก็ปรากฏกระแสลมพัดกระหน่ำขึ้นอย่างรุนแรงต้นไม้ต้นไร่ถึงกับเอ็นลู่ไปตามทิศทางอย่างน่าอัศจรรย์คุณปู่ถึงกับชะงักด้วยความประหลาดใจทันทอสายตามองไปรอบๆบริเวณด้วยความงุนงงต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและแล้วก็เกิดเสียงแหลมกรีดร้องกังวานไปทั่วทั้งบริเวณคุณปู่ถึงกับสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจท่านหันควับไปทางต้นเสียงพันสายตาของท่านก็ปะทะเข้ากับเงาดำๆของหลายคนเดินออกมาจากศาลาหลังใหญ่เบื้องหน้านับได้สี่ร่างร่างดำๆของคนเหล่านั้นออกมายืนเรียงรายที่หน้าศาลาโดยหันมาทางคุณปู่แต่ละร่างถูกห่อหุ้มด้วยผ้าสีขาวมองเห็นได้ชัดคุณปู่ยืนตะลึงตัวแข็งเมื่อรู้ได้ทันทีว่าร่างที่ยืนตะหง่านอยู่นั้นทั้งสี่ร่างไม่ใช่คนมันเอากูเขาแล้วท่านได้แต่นึกในใจยังไม่ทันที่คุณปู่จะคิดอ่านประการใดร่างทั้งสี่ร่างก็ได้ยืนตัวสูงขึ้นไปพร้อมกับเสียงร้องกรีดแหลมดังกึกก้องขึ้นผสมผสานกับเสียงลมที่พัดกระหน่ำอยู่ไม่ขาดสายณบัดนี้ร่างทั้งสี่สูงเลยล้ำหน้าหลังคาศาลาจนคุณปู่ต้องแหงนคอมองด้วยความตื่นตะลึงดวงตาแดงก่ำลุกโชดดังเปลวเพลิงทั้งสี่คู่จ้องมองมาที่คุณปู่คุณปู่สุดลมหายใจเข้าเต็มปอดเต็มแรงเพื่อขับไล่ความกลัวท่านพยายามระงับจิตใจไม่ให้ไหวหวั่นและเริ่มจัดแจงแก้ผ้าของม้าที่คาดเอวออกจากนั้นก็เริ่มวิธีการไล่ผีขนานเด็ด
วิ่งได้รับการถ่ายทอดมากางเกงขาก้วยตัวเก่งเลื่อนหลุดลงไปกองที่พื้นร่างกายของคุณปู่ตอนนี้ว่างเปล่าปราศจากสิ่งห่อหุ้มใดๆทันแกพาลอนจอนยืนเผชิญหน้ากับพวกผีเปรตอย่างท้าทายและแล้วก็วิ่งเข้าใส่ฝูงผีเปรตอย่างบ้ากระหน่ำปากก็ตะโกนก้องสุดเสียงเข้ามาเลยไอ้พวกผีบ้ากูไม่กลัวมึงหรอกได้ผลตามที่คิดร่างของอสูรทั้ง4เมื่อเจอกับคนจริงเช่นนี้ต่างก็พากันหันหลังกลับวิ่งหนีแตกคือไปคนละทิศทางแต่คุณปู่ยังไม่หนำใจยืนตะโกนด่าผีเปรตทั้ง4ไม่ขาดปากมารู้อีกทีก็ต่อเมื่อพระเนนมายืนมุงดูกันด้วยความประหลาดใจถึงตอนนี้คุณปู่เริ่มรู้ตัวแล้วท่านกลายเป็นตัวประหลาดในสายตาของพระเนนเหล่านั้นท่านจึงเดินกระดากรีบพระเดินออกจากบริเวณวัดด้วยความอับอายในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นวีรกรรมของคุณปู่ก็เลื่องลือไปทั่วหมู่บ้านจนท่านไม่กล้าที่จะออกจากบ้านเป็นเดือนด้วยความอับอายขายหน้าเพราะผู้คนต่างก็ล่ำลือกันว่าคุณปู่เมาจนไม่ได้สติแก่พาวิ่งรอบวัดอยู่ทั้งคืนทำเอาพระเนนแตกตื่นไปทั้งวัดครั้งนั้นปู่บอกว่าจำได้เข็ดจนวันตายไม่ใช่เพราะกลัวผีแต่เพราะอับอายผู้คน